ิมิตังสาธุรูปนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อได้เกิดมาแล้วจะต้องรู้จักคำว่าแม่แม่เป็นบุพการีผู้ให้กำเนิดเราวันเวลาที่พ้นผ่านนื่นนานมากว่า21ปีด้วยความมุ่งมั่นของลูกผู้ชายคนหนึ่งกอบกับความตั้งใจที่จะบวชเพื่อแทนคุณให้แก่บิดาและมารดาของลูกผู้ชายที่ชื่อนาคศิวกรขวัญใจสกุลคุณพ่อวิรุณเป็นบุตรคนสุดท้องในพี่น้อง9คนของเตี่ยหำคุณอาม่าอึ้งแท่จูคุณพ่อวิรุณเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเหล่าขวัญราชบำรุงอำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีจากในยุคหนังเร่หรือหนังกลางแปลงที่รุ่งเรืองจากคนฉายหนังกลางแปลงด้วยความที่ใจรักชอบความบันเทิงเป็นเจ้าของกิจการหนังกลางแปลงในชื่อขวัญใจภาพยนตร์เหล่าขวัญปัจจุบันคุณวิรุณหรือที่เรารู้จักกันว่าคุณดำเป็นเจ้าของธุรกิจงานรับเหมาและงานรถแบ็คโฮซึ่งเป็นงานที่คุณดำมีความสามารถในงานเกี่ยวกับเครื่องจักรด้านนี้คุณอรวรรณยาประทุมสูตรซึ่งเป็นสาวงามช่างเสริมสวยในตลาดอู่ทองและเป็นช่างเสริมสวยฝีมือดีคนหนึ่งคุณดำได้พบรักกับคุณอรวรรณยาทั้งสองคบหาดูใจกันอยู่ระยะหนึ่งจวบจนความรักที่คิดว่าเป็นรักแท้ของทั้งคู่คุณวิรุณขวัญใจสกุลจึงตัดสินใจแต่งงานกันเมื่อปี2533จากวันเวลา27ปีของชีวิตรักที่ผ่านมาคุณวิรุณคุณอรวรรณยาขวัญใจสกุลให้กำเนิดบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนคือนาคศิวกรขวัญใจสกุลหรือที่คุณพ่อคุณแม่เรียกกันว่าอาดิวอาดิวเป็นเด็กน่ารักร่าเริงแจ่มใสและเป็นขวัญใจของคุณพ่อวิรุณคุณแม่อรวรรณยาเป็นที่สุดนาคศิวกรขวัญใจสกุลอาดิวเริ่มลืมตามองโลกที่สดใสใบนี้เมื่อวันที่12มิถุนายน2540ที่บ้านอู่ทองซึ่งเป็นบุตรคนแรกของคุณวิรุณคุณอรวรรณยาขวัญใจสกุลนาคศิวกรขวัญใจสกุลอาดิวเจ้าหน้าของเราในวันนี้ในวัยเด็กอาดิวเริ่มเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนปรีดาวิทย์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่เป็นต้นแบบการศึกษาที่มีคุณภาพของอู่ทองโตจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนอู่ทองลูกแดงเหลืองเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนอู่ทองแห่งนี้ศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่4และย้ายมาศึกษาต่อที่โรงเรียนอู่ทองศึกษาไหลตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ของโรงเรียนอู่ทองศึกษาไหลด้วยที่อาดิวเป็นเด็กที่รักการศึกษาขยันเรียนเมื่อจบม.6จากโรงเรียนอู่ทองศึกษาไหลได้เข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์รามคำแหงเมื่อปี2558มีโอกาสไปสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค7จังหวัดนครปฐมและด้วยความสามารถของอาดิวเองเมื่อประกาศผลออกมาอาดิวสอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่8ทับ58ตำรวจภูธรภาค7จังหวัดนครปฐมสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวขวัญใจสกุลเป็นอย่างยิ่งและเจริญรอยตามนายตำรวจผู้เป็นคุณลุงอย่างพันตำรวจโทคมกฤษขวัญใจสกุลหรือรองช้าง
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้ที่จุดประกายให้อาดิวเข้าสู่เส้นทางผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เต็มตัวในวันนี้นายสิบตำรวจศิวกรขวัญใจสกุลในขณะที่เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจในกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกันกล่าวว่าอาดิวเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจที่อยู่ในระเบียบวินัยเป็นที่รักของเพื่อนมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนเพื่อนนักเรียนด้วยกันอาดิวตั้งใจเรียนจนจบการศึกษาจากโรงเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค7เป็นตำรวจเต็มตัวสร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัวเป็นที่สุดจากวันที่จบจากโรงเรียนนายสิบตำรวจออกมาและสอบได้ในระดับต้นๆของนักเรียนพลตำรวจรุ่น 8/762 รุ่นนี้สอบได้คะแนนระดับที่48จากนักเรียนนายสิบ125นายจึงได้เลือกที่จะมาลงปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านอำเภออู่ทองซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเป็นตำรวจที่มีผลงานยอดเยี่ยมในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีตำรวจภูธรอู่ทองภายใต้ผู้กำกับการของพันตำรวจเอกภูวดิษฐ์คงเพชรมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่จนได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลประกาศนียบัตรตำรวจดีเด่นรับรางวัลจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีและรางวัลตำรวจสายตรวจดีเด่นของสถานีตำรวจภูธรอู่ทองวันนี้สิบตำรวจตรีศิวกรขวัญใจสกุลได้ตั้งใจที่จะบวชเพื่อทดแทนคุณของคุณพ่อวิรุณคุณแม่อรวรรณยาขวัญใจสกุลและอุทิศส่วนกุศลที่ชนนาคศิวกรขวัญใจสกุลได้กระทำในหน้าที่ที่ลูกผู้ชายทุกคนพึงกระทำคือการอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมวินัยสืบทอดพระพุทธศาสนากราบลาคุณแม่คุณยายญาติมิตรทุกคนเข้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัสถือศีล227ข้อดำรงตนตามสามัญสารูปคือสิ่งที่นาคจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัดกรรมใดที่นาคได้สบประมาทพลาดพลั้งแก่ทุกท่านจะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ตามในโอกาสที่นาคกราบลาเข้าสู่ร่มกาสาวพัสนาคขออโหสิกรรมไว้ณโอกาสนี้